บรรยากาศของการวานแหหาปลานะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นการทำมาหากินของชาวอีสานบ้านเฮานะครับเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับอยู่อำเภอล่าศรีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับเป็นวิถีในการทำมาหากินครับวานแหนะครับเพิ่นก็มาน้ำกันหลายคนเลยนะครับพี่น้องครับโอ้พุ่นเพิ่นเอาหอเพิ่นเอาหอปลาขึ้นมาในหันเลยบ่ครับนั่นเพิ่นหอใส่เสือลงมานะครับพี่น้องก็มาเก็บใส่โอ้แน่นอนแน่นอนหมานหมานหมานนี่แหละครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งนะครับพี่น้องครับเพื่อนบอกว่าหมานอยู่เพื่อนว่าอยู่ในหม่องเพื่อนเก็บไว้นี่แหละครับมาอ๋อนี่บ่ครับได้กระป้อมนี่บ่ครับอ๋อมาเบิ่งกันเด้อครับพี่น้องครับบาดนี้เพื่อนเอามาให้เบิ่งแล้วบาดนี้อ้าวโอ้ได้หลายตัวละครับเอามาเบิ่งกันครับพี่น้องอู้แน่นอนแน่นอนโอ้หมานตัวละเนาะครับเนาะหมานอยู่ครับโอ้แน่นอนเลยกินอยู่ขนาดบวกน้อยๆเนาะครับโอ้น้องบ่เคยใหญ่ปานใดปลาจังได๋คือหลายเด้อปลาธรรมชาติเอามาเบิ่งปลาธรรมชาตินะครับพี่น้องครับได้บักอย่างหลายเลยครับพี่น้องเบิ่งครับนี่โอ้ปลาพี่น้องครับเบิ่งเด้อครับพี่น้องเอ้ยโซ่โซ่โซ่ครับพี่น้องครับนี่ล่ะครับสุดยอดครับพี่น้องโพนน่ะโอ้แน่นอนแน่นอนโพนโอ้หมานเว้ยหมานครับเป็นเฉพาะเด็กกินอยู่บ่นี่แม่นแม่นเซียนอยู่บ้านไหนล่ะครับบ้านขี้กาครับผมบ้านขี้กาบ่ตำบลหยังครับบ้านขี้แขมครับบ้านขี้กาตำบลแขมอำเภออุทุมพรบ่ครับครับผมโอ้แน่นอนเลยครับพี่น้องครับนี่เอ้ายกขึ้นโซ่ยกขึ้นโซ่เบิ่งจับเบิ่ง2ตัวใหญ่ๆนั่นล่ะเอ้าโซ่พี่น้องเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งเด้อครับพี่น้องว่านี่โอ้โหสุดยอดเลยนี่ละเอาโซ่ก่อนทายภาพนิ่งก่อนบาดนี่อ่ะเอาโซ่โซ่ จับดีๆจับดีๆปลาบ่อยากออกทีวีบ่เดี๋ยวนะครับเด้อโอเคเอาขอบคุณครับตัวที่3มันจับบ่ได้บ่ตัวที่3ก็ใหญ่ๆจังซี่นี่บ่ครับครับโอ้แน่นอนเลยครับพี่น้องครับเจ้าหมานผู้เดียวเจ้าเลยบ่ได้แน่ทุกคนผู้อื่นบ่ผู้อื่นมันก็ได้ใหญ่ๆจังซี่บ่อยู่ครับครับโอ้แน่นอนเอาขอบคุณครับที่เปิดป้อมให้เบิ่งแต่เพิ่นอยู่ไผบ่ขึ้นมาหายเบิ่งบ่บ้านขี้บ้านขี้กาตำบลแขมอำเภออุทุมพรบ่ครับครับผมโอ้แต่ว่านี่เขตลาดศรีสไลเนาะหม่องนี้เนาะพอบ้านผมบ่มีหนองก็หากินทั้งพี่โอ้ต้องมาหากินทั้งพี่เนาะครับมันแห้งมาแล้วนะฝนมันบินมันบ่มีน้ำคือจังซี่อันนี้ปลาหยังเจ้าคือบ่เอาในแหเจ้านั่นอันนี้ปลากระเดิดปลากระดีเออบ่มีเอาไว้จังได๋โอ้นั่นโอ้หมานหมานพ่อใหญ่นี่เพิ่นหมานก่อนหมู่นะครับพ่อใหญ่บ้านขี้กาตำบลแขมอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องนี่ทางนี่ไปลาดศรีสไลเด้อครับพี่น้องครับนี่เส้นนี่ไปลาดศรีสไลเส้นนี้ก็ไปพุ่นล่ะครับไปบ้านน้องอึงไปอุทุมพรพุ่นล่ะครับพี่น้องปลาในแหก็หลายอยู่ตึ้งพุ่นน่ะปลาอยู่ในแหก็หลายอีกบ้านเห็นบ่นั่นอ้าวมาเบิ่งเพิ่นปลดก่อนบ้านนี่เอ้านี่ล่ะพี่น้องครับมานเลยครับพี่น้องครับพอแพ้ขึ้นมานึกว่าแต่สิบ่มีหยังมีอยู่เนาะครับโอ้จักหน่อยนี่ก็ปลาขาวปลาต้องหน่อยเออปลาขาวปลาต้องเนาะครับผมกระเดิดก็มีนะครับพี่น้องครับโอ้ไปแบบนี้ทุกมือบ่ครับนี่ก็บ่ทุกมือครับอ๋อนั่นประมาณ 4-5 มือจังไปบ่ครับๆส่วนมากนี่ไปแถวใดครับแถวขึ้นมาพี่นะครับมาทั้งพี่บ่ทั้งเขื่อนทั้งลาศรีนี่บ่ครับผมถ้าขึ้นมันมีน้ําเนาะทั้งพี่มันเออทั้งมีหนองหลายเนาะครับทั้งนี้หนองหลายอืมขึ้นมาทั้งพี่แล้วหากินอืมอ่ะนั่นแหละครับพี่น้องเพิ่นเอาขึ้นมาให้เบิ่งแล้วขอบคุณหลายครับที่เอามาโซ่ให้เบิ่งนะครับเด้อครับเพิ่นละเพิ่นหากันอยู่ทั้งพุ่นล่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าหมานทุกคนเลยเพิ่นว่าได้แน่ทุกคนอยู่เออได้แน่ทุกคนเพิ่นว่านะครับในการวานแหมื้อนี้ครับพี่น้องครับนี่ละโน่นหนองอึงนะครับลงข่อยหนองอึงมาลงข่อยบ่หนองอึงสิไปล่าศรีสไลด์เด้อครับพี่น้องครับเอาล่ะครับพี่น้องครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ